นนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าอ้อนอยากทำวิดีโอที่เหมือนแถลงข่าวอยากมีวิดีโอแบบแถลงข่าวนะคะคือช่วงเนี้ยบอกตรงๆก็ทำคลิปอาหารไม่ค่อยได้อย่างที่พูดไว้หลายคลิปแล้วนะคะเพราะว่าค่าไฟแพงค่าครองชีพแพงมากเลยนะคะประเทศนอร์เวย์ป้าอ้อนก็เลยอยากจะทำคลิปอะไรที่แบบแถลงข่าวแบบมานั่งพูดกับเพื่อนๆบ้างนะคะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะป้าอ้อนก็เพิ่งจะหัดพูดเพิ่งจะเข้าหน้ากล้องเป็นอะไรเป็นนะคะเมื่อก่อนก็ตอนทำวิดีโอใหม่ๆนะคะเล็มรูปออกหมดเลยค่ะกลัวคนเห็นหน้าเหมือนกลัวคนทั้งโลกมาเห็นหน้าเราแต่พอจริงๆแล้วป้าอ้อนทำไปทำมาเปิดหน้าแล้วก็ยังไม่มีคนมองป้าอ้อนเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่น่าขำมากเลยนะคะทีนี้คลิปนี้ป้าอ้อนก็เลยอยากมาพูดกับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆทุกคนสบายดีเนาะถึงจะมีทุกข์ยังไงก็อดทนนะคะเพื่อนๆทุกคนก็มีทุกข์เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนเนาะเราก็พยายามเก็บทุกข์ไว้อีกส่วนนึงเก็บสุขไว้อีกส่วนนึงสุขคือการที่ทำให้ใจเรานิ่งนะคะเราจะทำให้ใจเรานิ่งยังไงคือพยายามอยู่คนเดียวแล้วก็ไต่ตองใจเย็นอารมณ์เย็นนะคะคือเราต้องเข้าใจชีวิตจริงๆแล้วน่ะมันไม่มีใครสุขไปตลอดหรือตลอดเวลาหรือยั่งยืนตลอดเวลามันจะสลับกันตลอดค่ะสุขกับทุกข์นะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจสิ่งนี้เราก็อยู่ในโลกนี้ได้ดีค่ะเพื่อนๆยามทุกข์ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนทุกข์ป้าอ้อนก็อวยพรให้ไปเจอสุขเร็วๆค่ะอย่าเจอทุกข์นานถ้าใครอยู่ในช่วงของความสุขป้าอ้อนก็ขออวยพรว่าขอให้อยู่ในช่วงสุขนานๆนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆแฮปปี้ใกล้ๆปีใหม่แล้วนะคะป้าอ้อนก็ทำคลิปนี้มานั่งพูดกับเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขค่ะป้าอ้อนก็เพิ่งจะผ่านทุกมาเหมือนกันแต่ช่วงนี้ป้าอ้อนก็เริ่มมีความสุขนิดหน่อยนะคะหมายถึงว่าป้าอ้อนเริ่มหายเหนื่อยขึ้นอะไรขึ้นจากการดูแลคนป่วยนะคะป้าอ้อนก็เลยอยากจะทำคลิปในการพูดอยากมาพบเพื่อนๆบ้างนะคะก็ยังไม่ค่อยคล่องเนาะแต่จะให้ป้าอ้อนไปนั่งไลฟ์สดป้าอ้อนคงทำไม่ได้ค่ะมันไม่มีเรื่องพูดเดี๋ยวคลิปนี้ป้าอ้อนจะพาไปเที่ยวร้านขายเครื่องไฟฟ้านะคะป้าอ้อนจะพาไปซื้อโทรศัพท์ค่ะไปชมกันนะคะว่าป้าอ้อนต้องการโทรศัพท์ยี่ห้อไหนนะคะติดตามรับชมในร้านไฟฟ้าหรือร้าน L Shop ที่นี่นะคะที่จะขายหลายๆอย่างเลยนะคะขายเครื่องไฟฟ้าขาย เครื่องซักผ้าอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะติดตามรับชมไปกับป้าอ้อนค่ะและไปดูท้ายคลิปนะคะว่าป้าอ้อนได้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรนะคะแล้วทำไมป้าอ้อนถึงต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะเชิญชมค่ะอันนี้เราก็จะเห็นว่ามีแต่ซัมซุงนะคะที่โชว์อยู่ในร้านนี้นะคะก็จะมีขายทางเน็ตก็จะราคาประมาณเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นของ iPhone ค่ะสีสันน่าใช้เลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นของ Motorola นะคะออนก็ไม่เคยเห็นว่าสินค้าชนิดนี้ดังเนาะเราก็เคยใช้ตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยก่อน
อันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์โทรศัพท์เดี๋ยวเดินชมเรื่อยๆไปกับป้าอ้อนเลยนะคะDo you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun, come won't you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me.And follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy, the one who showed me now and forever.Day. And I'm smiling, holding on to your tight. I guess our hearts cannot lie. And it feels so bright, it's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give.Telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. ได้แล้วค่ะป้าอ้อนซื้อสำเร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะว่าป้าอ้อนใช้ยี่ห้ออะไรนะคะเชิญชมต่อไปค่ะThe way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. หลังช้อปปิ้งแล้วนะคะเดี๋ยวป้าอ้อมจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าป้าอ้อมซื้อเครื่องอะไรมานะคะ All day, all day. I can let you know that you're my boy. The one who showed me a friend together.สวัสดีค่ะป้าอ้อนจะมาเปิดกล่องที่ป้าอ้อนไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะวันนี้ป้าอ้อนก็เลยจะอยากจะมารีวิวในเรื่องการป้าอ้อนซื้อโทรศัพท์มานะคะป้าอ้อนไปร้านเอลช็อปมาเดี๋ยวก็ชมของป้าอ้อนไปเรื่อยๆเนาะเหตุใดป้าอ้อนถึงต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะเพราะว่าหัวเว่ยมันหมดรุ่นนะมันเป็นรุ่นสุดท้ายป้าอ้อนใช้หัวเว่ยอยู่นะคะในการทำคลิปอาหารแล้วทีนี้หัวเว่ยมันมีหน้าปัดแตกแล้วก็รู้สึกว่ามันจะสกปรกนิดหน่อยค่ะเพราะเราเอาไปถ่ายคลิปในการทำอาหารมันก็จะมีน้ำมันมีไอ้น้ำมาเกาะอะไรอย่างนี้นะคะไม่รู้เพื่อนๆจะเป็นแบบป้าอ้อนหรือเปล่าเนาะถ้าเอาไปถ่ายคลิปอาหารนะมันเหมือนมันไม่สะอาดเลยอะค่ะแล้วมันก็เริ่มใช้มาหลายปีแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งระบบของหัวเว่ยก็เรารู้ข่าวกันอยู่เนาะมันจบในรุ่นสุดท้ายป้าหองป้าอ้อนอาจจะเป็นรุ่นรองสุดท้ายนะคะหัวเว่ยแต่ป้าอ้อนก็ยังติดใจมันอยู่ด้วยเหตุนี้ค่ะป้าอ้อนเลยไปดูโทรศัพท์ในร้านเอลช็อปที่ป้าอ้อนถ่ายคลิปเหตุใดป้าอ้อนถึงเลือกซัมซุงคะ
พราะว่าหนึ่งมันก็ไม่แพงมากในร้านก็เราก็เห็นมีแค่ซัมซุงแอปเปิลเฮ้ยไอโฟนแล้วก็อะไรนะอีกอย่างหนึ่งอะไรไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาดังในยุคนี้ได้เนาะเดี๋ยวดูในเอลช็อปก็แล้วกันเดี๋ยวดูในที่ป้าอ้อนไปถ่ายนี่มาทีนี้ป้าอ้อนก็เลยติดใจซัมซุงมาเครื่องหนึ่งนะคะคือ Galaxy A52S นะคะป้าอ้อนเลือกรุ่นนี้มามันราคา 4,800 ฝักโคนป้าอ้อนได้ลดมา600โคนก็เหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่จ่ายเบ็ดเสร็จป้าอ้อนเอาอุปกรณ์นู่นอุปกรณ์นี่มามันก็ประมาณ800ฝ่าเหมือนกันเอ้ย 4,800 ฝ่าเหมือนกันคืออันนี้ตัวเอาไว้ถ่ายหน้ารถเป็นที่จับหน้ารถเอาไว้ตั้งกล้องหน้ารถค่ะป้าอ้อนได้มาที่เอลช็อปอันนี้เป็นปลอกใส่โทรศัพท์ของป้าอ้อนป้าอ้อนเตรียมถอยมาเป็นของฝันเมอร์รี่คริสต์มาสของป้าอ้อนเองกันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้ค่ะป้าอ้อนถอยทุกอย่างเลยอันนี้เอาไว้ติดหน้าโทรศัพท์อันนี้ป้าอ้อนซื้อซิมการ์ดใหม่เครื่องนี้ป้าอ้อนจะจ่ายส่วนตัวคือไม่ยุ่งกับคุณสาค่ะป้าอ้อนจะจ่ายเดือน299โคนคือเงินนอร์เวย์นะคะที่ป้าอ้อนพูดถึงเงินนอร์เวย์คือถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันเป็นเงินไทยเท่าไหร่แล้วก็เอาไปคูณ3ฝ่าๆตอนนี้ก็ 3.6.7 ประมาณนี้นะคะแล้วมีอะไรอีกอันนี้มีซิมการ์ดมีโทรศัพท์ใหม่เดี๋ยวป้าอ้อนจะโชว์โทรศัพท์ใหม่ของป้าอ้อนนะคะเดี๋ยวป้าอ้อนจะแกะให้ดูแล้วเดี๋ยวป้าอ้อนจะไปถ่ายทำการใส่ซิมให้ดูด้วยนะคะอันนี้ก็คือเอาไว้ใส่หน้ากล้องปลอกโทรศัพท์ปลอกโทรศัพท์เขาเอาไว้ใส่บัตรใส่อะไรได้นะคะอันละ300ตีละ300โคน355 1,500 1,600ประมาณ 1,800 บาทประเทศไทยแต่ป้าอ้อนคิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศนอร์เวย์มันไม่ค่อยแพงนะคะมันจะมีการันตีของมันแล้วแต่แต่ละอย่างนะคะทุกอย่างจะมีการันตีหมดซึ่งสามารถเปลี่ยนได้เลยอะไรได้เลยนะคะถ้ามันมีปัญหาป้าอ้อนชอบในการขายทุกอย่างขายอุปกรณ์ไฟฟ้าของประเทศนอร์เวย์อย่างนึงนะคะอย่างเช่นพวกตู้เย็นบ้านป้าอ้อนนะคะใช้มา5ปีแล้วมันพังมันยังไปเปลี่ยนได้อะคิดดูก็แล้วกันเนาะว่ามันแน่แต่ป้าอ้อนก็คิดว่าไม่ได้คุยข่มประเทศไทยนะคะแต่ว่าอย่าพึ่งดราม่ากับป้าอ้อนเนาะป้าอ้อนก็อยากคุยว่าไอ้ความสะดวกสบายหรือความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าของนอร์เวย์มันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูโทรศัพท์ป้าอ้อนกันเนาะเดี๋ยวป้าอ้อนจะแกะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วป้าอ้อนก็จะไปใส่ซิมเดี๋ยวป้าอ้อนจะถ่ายให้ดูอีกทีนึง Galaxy A52Sซึ่งป้าอ้อนก็ไม่ได้เอารุ่นที่มันเพอร์เฟกต์มากมายนะคะซึ่งฟังก์ชันทุกอย่างป้าอ้อนไม่จำเป็นต้องไปใช้อะไรเลิศเลยเพอร์เฟกต์อะไรที่ใช้พอได้พอถ่ายทำงานวิดีโอของเราได้ป้าอ้อนก็เลือกสิ่งนั้นเนาะจริงๆป้าอ้อนเป็นคนที่ใช้ชีวิตธรรมดานะมันเป็นคนธรรมดาอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรในต้นกำเนิดอยู่แล้วนะคะป้าอ้อนก็ไม่ใช้ชีวิตอะไรที่หรูหรานะคะแล้วก็ไม่นิยมอะไรของที่แบรนด์มันดังมันเป็นนิสัยส่วนตัวของป้าอ้อนจริงๆค่ะเดี๋ยวมาดูที่ป้าอ้อนแกะให้ดูนะคะป้าอ้อนใช้ท่าไอ้กล้องถ่ายนะคะมันต้องเป็นขาตั้งกล้องป้าอ้อนก็เลยต้องโชว์แบบนี้เนาะอันเนี้ยเราแกะให้ดูมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นโทรศัพท์ตัวโทรศัพท์มานะคะยังไม่ได้ชาร์จแบตมี3กล้อง
ิดหน้าหน่อยปิดหน้าป้าอ้นเดี๋ยวป้าอ้นจะถ่ายตัวเองเดี๋ยวไปแต่งเสร็จก่อนนะคะได้กันแล้วเหมือนของฝันคริสต์มาสของตัวเองค่ะทำงานเหนื่อยแล้วก็ซื้ออะไรให้ตัวเองบ้างแบบนี้นะคะอาจจะเป็นชิ้นแรกด้วยที่ป้าอ้นซื้อให้ของซื้อโทรศัพท์ให้ตัวเองปกติไม่ค่อยซื้อคุณสาจัดการให้เพราะป้าอ้อนไม่ชอบเล่นไอ้ของแบบนี้เนาะแต่งานนี้ป้าอ้อนต้องซื้อเองเพราะว่าเป็น YouTube ค่ะทำงานให้กับพี่ยูค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆก็พอใช้ได้อยู่เนาะราคาไม่แพงก็อันนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตเราก็จะมีกล่องใส่ที่ชาร์จแบตให้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวป้าอ้อนใส่ซิมแล้วป้าอ้อนจะมาโชว์นะคะก็คุยแค่นี้ละค่ะเพื่อนๆไม่มีอะไรจะทำคลิปป้าอ้อนก็อยากทำคลิปแบบนี้อยากทำอะไรแบบนี้มาฝากเพื่อนๆนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะข้อที่หนึ่งเราป้าอ้อนใช้ซัมซุงเพราะซัมซุงที่นี่เป็นที่นิยมระดับหนึ่งที่คนชอบใช้กันเนาะก็ iPhone ด้วยเนาะแล้วก็ Motorola จำได้แล้ว Motorola เราเห็นอยู่3ชนิดเองอะที่ในร้าน Lshop เนี่ยพวก Huawei มันก็ไม่มีแล้วแล้วก็มันอาจจะเป็นรุ่นรองสุดท้ายรุ่นสุดท้ายที่ป้าอ้อนต้องเปลี่ยนโทรศัพท์นะคะก็อยากมาให้ความรู้นิดๆหน่อยๆแค่นี้นะคะป้าอ้อนไม่ได้คนมีความรู้อะไรเยอะนะคะเดี๋ยวไปใส่ซิมแล้วป้าอ้อนจะเอามาโชว์อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเป็นอันว่าใส่ฟิล์มการ์ดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามนะคะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ